ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องครัวของ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เมนูที่เราจะทำนะคะเป็นกล้วยหอมทอดนะคะเป็นเมนูของว่างที่รสชาติเยี่ยมทีเดียวค่ะก่อนอื่นเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดนะคะมีแป้งสาลีกล้วยหอมสุก2ลูกไข่ไก่น้ำตาลทรายผงฟูน้ำเปล่าเย็นจัดนะคะน้ำมันพืชและส่วนของท็อปปิ้งวันนี้เราจะใช้ไอซิ่งค่ะและช็อกโกแลตละลายนะคะขั้นตอนแรกนะคะเริ่มจากการผสมของแห้งนะคะแป้งสาลีค่ะผงฟูนะคะน้ำตาลทรายค่ะใช้ตะกร้อมือนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีซะก่อนเสร็จแล้วก็ทำหลุมตรงกลางแบบนี้ไว้นะคะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันพืชนะคะนี่ก็ตีไข่ไก่ให้แตกนะคะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมแป้งเข้ามาค่ะนี่เราจะค่อยๆผสมน้ำเย็นนะคะลงไปแล้วก็คนนะคะสำหรับน้ำเย็นนะคะก็เป็นเทคนิคที่จะทำให้ตัวแป้งเนี่ยกรอบได้นานมากขึ้นนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้น้ำเปล่าในการทำพวกชุบแป้งทอดต่างๆนะคะความแตกต่างก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าตัวแป้งเนี่ยจะไม่กรอบเท่าที่ควรนะคะแต่น้ำเปล่าอีกเล็กน้อยนะคะตัวแป้งนี่จะต้องค่อนข้างที่จะคนเล็กน้อยนะคะพอที่ชุบแป้งชุบตัวของกล้วยลงไปแล้วนำไปทอดเนี่ยจะได้มีแป้งนี่ที่ติดอยู่บนตัวกล้วยนะคะถ้าเกิดแป้งเนี่ยใสเกินไปเนี่ยออกมาก็จะไม่น่ารับประทานด้วยค่ะคนให้เข้ากันเรื่อยๆแบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้แป้งที่เหนียวเข้มข้นดีแล้วนะคะจากนี้ก็แค่นำกล้วยหอมเนี่ยมาชุบแล้วลงไปทอดค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำกล้วยหอมนะคะมาปอกเปลือกซะก่อนแล้วนะคะก็ผ่าครึ่งค่ะนำชุบลงไปในแป้งนะคะผ่าครึ่งค่ะจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะต้องเตรียมน้ำมันนะคะตั้งไฟให้ร้อนเลยค่ะและเราก็ได้กล้วยหอมที่พร้อมทอดแล้วค่ะและตอนนี้นะคะน้ำมันที่เราตั้งไฟไว้ก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะต้องใช้น้ำมันมากด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวทอดออกมาจะไม่ท่วมตัวกล้วยหอมของเราค่ะชุบแป้งให้ทั่วเลยนะคะทีนี้ก็นำลงทอดเลยค่ะรอให้กล้วยเหลืองเป็นสีทองก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยนำขึ้นมาพักไว้ค่ะตอนนี้นะคะกล้วยหอมทอดของเราสีก็เหลืองทองสวยดีแล้วนะคะเราก็จะนำขึ้นมาจากน้ำมันเสด็จน้ำมันให้แห้งด้วยนะคะจากนี้ก็แค่นำไปจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมกับท็อปปิ้งต่างๆค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทีนี้เราก็ต้องมาจัดใส่จานค่ะอีกสักชิ้นหนึ่งนะคะพอดีเลยทีนี้เราก็จะราดท็อปปิ้งนะคะที่เป็นช็อกโกแลตนะคะอันนี้เราก็ใส่ถุงแล้วก็เจาะปลายถุงด้วยนะคะเจ
แล้วก็บีบช็อกโกแลตลงไปเลยค่ะโรยไอซิ่งเล็กน้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ก็ทำให้กล้วยหอมทอดของเราดูน่ารับประทานแล้วนะคะเป็นไหมคะว่าทำไม่ยากเลยยังไงถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากได้สูตรเพิ่มเติมนะคะโดยละเอียดก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ foodtravel.tv ค่ะมีรายละเอียดและขั้นตอนในการทำนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วกับกล้วยหอมทอดจานนี้ลาไปก่อนกับคนเดียวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ